ผู้ปกครองรับไม่ได้หลังโรงเรียนเจอผอออกละทํากับเด็กตัวเล็กๆรเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจนํานวนมากหลังได้มีชาวโซเชียลรายหนึ่งได้เผยคลิปพฤติกรรมของพออ,อในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งได้จับเด็กไปตรวจเอทเคบนเวทีซึ่งเด็กน้อยรายนี้ก็ปล่อยโฮออกมาอย่างหนักด้วยความกลัวการตรวจเอทเคซึ่งงานนี้ผู้ปกครองก็ได้จับเด็กไว้และพอออกก็เข้ามาจับเด็กอย่างแรงและตะโกนใส่ไม้ต่อหน้าเด็ก ซึ่งหลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลรับไม่ได้กับพฤติกรรมนี้เป็นจำนํำนวนมากโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าการกระทําของพออ,อที่ทําต่อเด็กอนุบาลน้นองแค่กลัวการตรวจเอทเคขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ